ครับลำดับก่อนที่จะจบสัมมนาครับก็เป็นหน้าที่ของผมครับแนะนำตัวอีกครั้งครับผมแจ็คหลีโลกนี่มีเป็นเซลล์แมเนเจอร์ครับก็จะเป็นหน้าที่ดูแลเรื่องงานขายกับงานมาร์เก็ตติ้งของทางคาร์เอ็กซ์เพิร์ทกับโปรดักต์ของเดลต้าคาร์เลอร์โดยเฉพาะนะครับก็ดูแลตั้งแต่เรื่องของการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็เรียนเชิญตั้งแขกผู้เกียรติทุกท่านเข้ามาจอยงานนี้นะครับตรงนี้ว่างานทั้งหมดที่presentation ที่คุณจะใช้ presentation ทุกท่านฟังเนี่ยเป็นแค่เรียกว่าเป็นบีฟมาเป็นส่วนที่สำคัญที่คาดว่าน่าจะแมทช์กับrequirement ของหลายๆท่านแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่นำไปใช้งานจริงเนี่ยหรือว่าถ้าสนใจปุ๊บเราสามารถนะครับเรียนนัดทุกท่านเนี่ยว่าเอามาคุยที่โรงงานเราได้ไหมเพราะว่าการเรียนแบบนี้บางที่เนี่ยมีเทคนิคของแต่ละท่านของแต่ละโรงงานแตกต่างกันบางทีฟังก์ชันที่มีอยู่ปุ๊บน่าจะเหมาะกับโรงงานนี้บางที่เหมาะกับโรงงานนี้นะครับเราเลยนัดไปนั่งคุยกันสามารถนำเครื่องสเปกโตรที่โชว์ด้านหลังเนี่ยไปลองวัดงานจริงที่โรงงานท่านดูได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างทำแบบรีพอร์ตออกมาทำอะไรมาว่าผลถ้ามีการใช้แบบนี้เนี่ยกับงานของเราเป็นยังไงบ้างแล้วทำเสนอทางผู้บริหารว่าถ้ามีการลงทุนเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรบ้างสามารถทำรีพอร์ตให้พวกท่านดูได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับที่ทำนี้ได้นะให้ทราบผลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ทุกท่านที่มาวันนี้ก็ทราบน่าจะรู้จักทางคาร์เอ็กซ์เพิร์ทกับแต่ถ้าเขาเลิกกันพอน่าจะเกินครึ่งนะครับก็จะมีลูกค้ามีทั้งกลุ่มที่เป็น SME ที่ทราบมามีกลุ่มกลางนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มแบรนด์ใหญ่ๆเลยซึ่งจากหัวข้อที่สัมมนาเนี่ยก็มีหัวข้อหลักจะเป็นเกี่ยวเรื่องตัวโปรแกรม Color Matching นะครับอันนี้จะน่าจะแมทกับทุกท่านส่วนที่เป็นเรื่องของ POS น่าจะตรงกับ1 2 3 4ไลน์ซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถแบ่งเป็น2ส่วนนะครับถ้าเป็นเรื่องของ Color Matching เนี่ยผมเรียนนะว่าทาง product ของ Data Color เองวันนี้เนี่ยเรามีทั้ง product ที่เป็นระดับ top นะครับแล้วก็ระดับที่เป็น advance ในตลาดสามารถนำเสนอลูกค้าได้แล้วก็มีเพิ่มเติมมาว่าเรามีเป็น product ที่เป็น eco ความหมายคือเป็นรุ่นประหยัดนะครับที่สามารถจากโรงงานที่ผลิตเพ้นท์หรือว่าทำเรื่องสีเนี่ยอาจจะใช้ด้วยการทำแมนนวลมาแล้วอยากจะมีระบบแบบนี้เข้ามาใช้งานแต่ว่าโหดูราคาทำไมแพงจังทำไม่ได้เรามีรุ่นที่สามารถเป็นตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าระดับเล็กๆที่เริ่มต้นขึ้นมาทำเพ้นเนี่ยเรามีตัวนี้เหมือนกันถ้าน่าสนใจก็สามารถติดต่อทางการ์ลิสเปิร์ดได้นะครับจากตรงนี้เนี่ยก็คือกลับมาที่ของตัวโปรดักต์การ์ลิสแมชชิ่งนิดนึงนะครับลูกค้าที่ใช้การ์ลิสแมชชิ่งมาแล้วเนี่ยในเวลามีทั้งของเดต้าเคอร์เองแล้วก็กลุ่มที่เป็นทางคู่แข่งเนี่ยมีบางโปรแกรมที่เราใช้อยู่แล้วมีข้อจำกัดเช่น OS ที่ใช้เมื่อก่อนนี้ลูกค้าที่ใช้เป็น OS Microsoft XP นะครับหรือว่าเก่ากว่าซึ่งถ้าตอนนี้ Microsoft ไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วเรามีโปรโมชั่นว่าถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการที่อัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนเป็นโปรแกรมของ Data Cloud เรามีส่วนลดให้ 25% นะครับอันที่2ส่วนตามมาส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์สเปกโตรเหมือนกันนะครับถ้ามีของเก่าใช้ไม่ได้จากการซัพพอร์ตจากแบรนด์อื่นๆเป็นสเปกโตรของ Data Color เรามีส่วนลดให้ 25% เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอให้กับทางลูกค้าเป็นทางเลือกว่าถ้าอยากเปลี่ยนหรืออยากมีโอเคสมมติว่าเป็นลูกค้าซื้อใหม่เลยก็มีส่วนพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นข้อมูลไว้ช่องทางที่จะติดต่อทางคลิสเปิร์ดเนี่ยเราก็จะมีอยู่3ช่องทางนะครับเมนหลักเลยก็เป็นเว็บไซต์หลักของ Data Colorworldwide.datacolor.com นะครับก็จะเป็นภาพใหญ่เป็น global เลยนะครับที่เป็น product data color ลองลงมาก็เป็นเว็บไซต์ของทาง color expert ก็เป็น worldwide.color.co.th นะครับอันที่3เป็นหน้าเป็น Facebook ของ data color ของ color expert ก็เป็นชื่อ color expert เลยสามารถเข้าไปดูในกลุ่มนี้ก็จะมีการอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะครับอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง productใหม่ๆกิจกรรมต่างๆเช่นอย่างกิจกรรมวันนี้ก็จะมีโพสต์ไปแล้วแล้วก็อีกประมาณสักสัปดาห์หน้าเราก็จะมีโพสต์เป็นที่ท่านพิเศษความมีเซนไปเป็น YouTube นะครับก็อัพขึ้นมาพวกท่านลองดูว่ามีอะไรบ้างพร้อมทั้งรูปที่เราถ่ายไปก็มีด้วยว่ามีท่านใดที่เข้ามาจอยงานนี้ด้วยนะครับจะมีเป็นข้อมูลให้ท่านชมรวมทั้งอนาคตข้างหน้าก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเรื่อง การทำเป็นคอมมูนิตี้ความหมายคือว่าเรามีคำถามเกี่ยวเรื่องสีมาเนี่ยโพสต์เข้ามาปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตอบคำถามให้นะครับจะมีวางแผนระดับในอนาคตหน้านะครับก่อนจากกันวันนี้ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องระบบ Alexpert
ดร.เตต้าเลิศนะครับท่านวิกรรอคำถามนี้โอเคท่านไม่มีครับก็วันนี้เรากลับเร็วหน่อยถ้ารถไม่ติดนะครับก่อนตอนกลับปุ๊บอย่าลืมแบบสอบถามที่ทางคุณสุรัตน์ขอไว้นะครับแล้วก็ก่อนจากการปุ๊บรบกวนเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปหน้าเวทีนิดนึงนะครับเชิญครับเชิญครับท่านขอบคุณมากครับเดินทางกลับสวัสดีครับ